ครับผม3 2 1เชิญครับคุณเจ้าครับต้องขอบคุณพระคุณเจ้ายอดพิมพิสารนะครับที่เป็นพระสังฆราชของสังฆมณฑลอุดรที่เชิญชวนตัวพ่อเองเนี่ยให้มาสนใจเรื่องเกี่ยวกับสมาพันธ์ของพี่น้องคริสเตียนที่เรียกว่า UBS United Bible Society ซึ่งบางครั้งพ่อก็เห็นว่าเขาใช้บ้านผู้อ่านเป็นที่ประชุมพ่อเคยไปประชุมที่ศูนย์พัทยานะครับของพี่น้อง United Bible Society ตอนนั้นยังไม่มีบ้านผู้อ่านท่านยอดก็เชิญชวนพ่อให้เข้าไปพ่อก็สนใจไปร่วมมือเขายังจำได้นะครับว่ามิชชั่นเขาชัดเจนคือแปลและจำหน่ายจ่ายแจกพระคัมภีร์อย่างมีความหมายที่สุดแล้วพ่อก็พยายามจะหาว่าเอ๊ะแล้วก็หน่วยงานของแคทอลิกเนี่ยคืออะไรที่สุดแล้วก็ได้ทราบว่าก็คือ CBF C ก็ Catholic CB Catholic Biblical Federation ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปีหลังจากการประชุมสภาสังฆายนาวาติกันครั้งที่2ประมาณปี1968นะครับเสร็จแล้วก็มีการประชุมครั้งแรกในปี1972พูดตัวเลขนี่คล้ายๆกับแม่มันนานมากนะก็ที่สุดแล้วเนี่ยพ่อก็หันมาสนใจตั้งแต่เป็นพระสงฆ์ทำงานด้านคำสอนก็เห็นว่าด้านคำสอนเนื้อหาของคำสอนเนี่ยก็คือพระคัมภีร์นะครับก็พยายามที่จะสนใจพระคัมภีร์เรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เรื่องพิธีกรรมอีกอันนึงก็คือพระคัมภีร์คำสอนแล้วก็พิธีกรรมคราวนี้หันเข้ามาการประชุมตอนนี้พ่อกำลังอยู่กับคุณพ่อนุพันธ์แล้วก็อาจารย์เก่งมนสิงห์นายสมสุขแล้วก็ซิสเตอร์อีก2ท่านเนี่ยนะครับก็เป็นการประชุมครั้งที่10ของ CBF โซน South East Asia นะฮะเขาจะมีการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการของระดับโลก CBF เนี่ยทุกๆ6ปีครั้งที่แล้วที่จริงก็จะจัดฉลองกันเมื่อปี2015แต่ครั้งนี้เพราะว่ามีโควิด19เนี่ย2ปีก็เลื่อนมา2ปีจนที่สุดแล้วเนี่ยก็มีไปประชุมที่มาเดลปาต้าประเทศอาร์เจนตินาระหว่างวันที่15ถึง21เมษายนปี2023นะครับไปประชุมที่นั่นก็เป็นตัวแทนไปพระคุณเจ้าลือชัยก็บอกว่าให้พ่อไปพ่อก็ยินดีไปนะครับเป็นการเดินทางที่ไกลมากแต่ที่สุดแล้วมาหันมามองดูของพวกเราแคทอลิกเนี่ยคาทอลิกเราจะแบ่งออกคาทอลิกชาวเอทั้งเอเชียจะแบ่งออกเป็น3โซนนะครับคือโซนเหนือพวกไม่เกียบตะเกียบพวกช็อปสติกคันทรีพวกจีนพวกญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เซาท์อีสเอเชียเนี่ยก็มีพวกเราเนี่ยนะครับมีฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นพี่ใหญ่เพราะว่ามีตั้ง87สังคมณฑลนะครับแล้วก็ที่2มาเป็นสังคมณฑลอะไรเดี๋ยวฟิลิปปินส์แล้วใช่มั้ยครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งคือประเทศที่2จำไม่ได้แล้วก็กลุ่มของเราเนี่ยของคนไทยมาเลเซียมาเลเซียนะครับที่2เนี่ยเขาบอกมีอยู่30กว่า2อินโดนีเซียอินโดนีเซียขอโทษทีเดี๋ยวตัดออกไปได้อินโดนีเซียเป็นกลุ่มที่2นะครับมี37สังคมมณฑลก็ใหญ่มากแล้วก็มีของไทยแลนด์เมียนมากัมโบเดียเวียดนามสิงคโปร์อันนี้ไม่ขึ้นอยู่ทางนั้นเขาเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าการประชุมพระคัมภีร์เนี่ยมันเป็นหลักของการทำงานของเราตั้งแต่สารการเผยพระวจนะของพระเจ้าเดย์อีแวร์บุมวรรคที่22เนี่ยก็บอกว่าให้สนใจให้ชนทุกวัยสามารถเข้าถึงพระคัมภีร์ได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นเป็นพระพรของบ้านเราที่ยังมีคุณพ่อทัศนัยคมกริตมีคุณพ่อด็อกเตอร์ไกส์ฟรังซิสไกด์ของคณะเซเลเซียนที่ท่านก็เป็นอาจารย์ของพวกเราเนี่ยแล้วเขาก็เป็นผู้ที่แปลพระคัมภีร์แล้วก็มีอาจารย์คนไทยนะครับทั้งพุทธทั้งคริสต์ที่คอยช่วยตรวจให้จนเมื่อปี2015เราจึงมีพระคัมภีร์คาทอลิกไทยฉบับสมบูรณ์ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พันธกิจของเราเนี่ยนะครับก็ได้มีกำหนดไว้อยู่ในถ้อยแถลงของการประชุมของเรา CBF ครั้งที่10ที่อาร์เจนตินาเนี่ยนะครับก็พูดไว้อยู่5อย่างคือกอไก่บอกจุดประกายมุมมองด้านพระคัมภีร์เข้าไปในทุกด้านของพระศาสนาจักรของเราระดับสังคมณฑลระดับวัดสถาบันการศึกษากลุ่มและสมาคมต่างๆข้อที่2คืออำนวยความสะดวกการอบรมด้านความเชื่อที่เน้นพระคัมภีร์
สำหรับบรรดาพี่น้องสรุปของเราทุกวัยทุกวัยมีเยอะเลยนะครับแล้วก็ทุกฐานะชีวิตข้อควายข้อที่3ก็คือเพื่อติดตามความร่วมมือในพระศาสนาจักรในระดับกว้างส่งเสริมริเริ่มการส่งเสริมด้านพระคัมภีร์เป็นพิเศษเลยก็คืออาทิตย์พระวาจาของพระเจ้าที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้เสนอให้เป็นอาทิตย์ที่3ของเดือนมกราคมนะครับซึ่งอันที่จริงเราก็มีฉลองกันอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่3ของวันพระคัมภีร์เนี่ยของเดือนธันวาคมเรามีอยู่แล้วนะครับข้อ4ก็คือเพื่อใช้ประโยชน์สื่อสารทุกรูปแบบที่ตรงกับสภาพและก็ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจได้ในบริบทสังคมและข้อจอจานข้อที่5คือดำเนินการเรื่องเครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงผู้ฟังมากที่สุดเท่าที่สามารถโดยเน้นสื่อสังคมสื่อสังคมดิจิตอลอันนี้ก็เป็นที่ยอมรับของพวกเราแม้แต่มิสังจันทบุรีมิสังกรุงเทพราชบุรีมิสังท่าแร่หนองแสงก็เหมือนกันมีวิทยุนะครับคราวนี้พอเป็นแผนกิจกรรมเนี่ยทาง CBF ก็เสนอไว้ในปี2023ถึง2029 5ปีเนี่ยก็6ปีก่อนที่จะไปประชุมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีข้อแนะนำเสนอไว้เป็นการบ้านให้พวกเรานะครับทำคือพัฒนาแผนกศาสนบริการงานอภิบาลด้านพระคัมภีร์ในสภาพระสังฆราชให้พัฒนาด้านนี้นะครับเน้นพระคัมภีร์เป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการอบรมคริสเตียนชนทั้งหมด2 สร้างสำนึก awareness ปลูกจิตสำนึกของพวกเราประชาชนเพราะว่าเราแคทอลิกเราก็ตระหนักดีนะครับว่าเราต้องอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นรู้จักพระคัมภีร์มากขึ้นจะได้รักพระคัมภีร์มากขึ้นมันอย่างที่นบุญเยโรมใช่ไหมครับที่บอกว่าการไม่รู้จักพระคัมภีร์ก็คือการไม่รู้จักพระคริสต์เจ้าถ้าไม่รู้จักพระคริสต์เจ้าแล้วจะรักพระคริสต์เจ้าได้อย่างไรนะครับข้อ3คือยอมรับดำเนินการฉลองวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้าเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นในเดือนธันวาคมหรือในเดือนมกราคมนี้เราก็กำลังค่อยๆเรายังทำทั้ง2วันอยู่นะครับ4คือใช้เครื่องมือสื่อสารดิจิตอลแสวงหาวิธีการที่สร้างสรรค์ส่งเสริมพระคัมภีร์และเผยแผ่ความรู้ด้านพระคัมภีร์โดยอาศัยสื่อปัจจุบันที่ทันสมัยอันนี้ก็เป็นการบ้านพวกเราก็ตระหนักดีอยู่นะครับอันที่5เสนอโฟกัสมาการเตรียมสู่ปีจูบิลีคศ2025ซึ่งมาประชุมที่นี่เราก็จะพูดคุยกันว่าเอ๊ะแล้วเราในเมืองไทยเราแต่ละสังคมณฑลจะทำอะไรนะครับข้อที่6สนใจพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพระคัมภีร์ในโรงเรียนคาทอลิกในบ้านเนนในบ้านอบรมเท่าที่สามารถเพื่อจะได้มั่นใจว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นศูนย์กลางซึ่งพวกเรามาที่นี่แล้วรู้สึกตระหนักดีว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้บรรดาพวกเรานักศึกษาแสงธรรมเนี่ยได้รักพระคัมภีร์มากขึ้นนะครับและข้อสุดท้ายคือจัดการประชุมในเขตต่างๆปรึกษากันให้เห็นถึงความสำคัญของพระคัมภีร์ในพระศาสนาจักรเน้นการจัดโครงสร้างชีวิตงานอภิบาลของพระศาสนาจักรเช่นที่เราคุยกันก็คือการอบรมผู้อ่านพระคัมภีร์เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นงานการบ้านหลักๆของเราเราก็ตั้งใจว่าจะพยายามรักพระคัมภีร์มากขึ้นอยากใหพวกเราได้อ่านพระคัมภีร์ทุกวันดีนะครับที่บ้านเมืองเรายังมี Bible Diary อยู่ตั้ง30กว่าปีแล้วขอเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับเป็นพิเศษไม่ใช่เฉพาะกับบรรดาผู้ร่วมงานด้านพระคัมภีร์ในแต่ละสังคมเท่านั้นเราทำยังไงจะได้หาคนรักพระคัมภีร์สืบทอดต่อจากคุณพ่อทัศนัยคุณพ่อไกด์และอาจารย์พระคัมภีร์ของเราเพื่อจะได้ให้พระคัมภีร์เนี่ย เป็นศูนย์กลางของงานอภิบาลภาษาจากในชีวิตของเราและในประเทศไทยจริงๆครับ